ทีนี้วิธีการเข้าเทรดเมื่อราคาไซเวย์เลนจิ้งทำย่างไรนะครับเราต้องรู้จักเทคนิคที่เรียกว่าเบรกเอาท์เบรกเอาท์คือการที่แท่งเทียนทะลุโซนออกมานะครับหรือคือเบรกเอาท์นั่นแหนละและยืนเหนือโซนนั้นได้นะครับโดยทั่วไปถ้ามีการเบรกเอาท์แล้วจะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งต่อไปในทิศทางที่มันเบรกเอาท์ออกมานะครับ ถามไว้ยังไงเดี๋ยวผมมีบอกให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเบรกเอาท์จะออกมาจากโซนที่เป็น c o n s ซ l i a t i o n หรือว่าไซเวย์นั่นเองเนาะสามคำนี้มันคือเหมือนกันแต่ต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าไซเวย์แล้วกันนะครับมันง่ายดีนะปกติทั่วไปนะครับเมื่อราคาเบรกเอาท์แล้วมีสองสีที่เกิดขึ้นได้คือหนึ่งราคาวิ่งต่อไปตามเทรนที่เบรกเอาท์ออกมาโดยไม่มีการรีเทสโซนนะครับสอง ราคามีการเททโซนก่อนก่อนที่มันจะวิ่งต่อตามเทรนที่มันเบรกออกมาก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นตนั่นแหละนะถามว่ายังไงมาดูตัวอย่างครับแบบนี้เราจะเห็นว่าการาฟมันโดนอะไรครับมันโดนขังอยู่ถูกไหมเมื่อกราฟโดนขังรออะไรครับรอให้การาฟเนี่ยมันมีอะไรมีการเบรกเอาครับจะเห็นว่าซูมเข้าไปดูนะทุกแท่งที่ผ่านมาครับมันพยายามที่จะอะไรไปเหนือโซนนี้ไปเหนือโซนนี้ มันไปได้ไหมครับมันไปไม่ได้แต่เจ้าแท่งนี้ครับทําในสิ่งที่เพื่อนเขาทําไม่ได้คืออะไรมีการปิดเหนือหนา้าตาเช่นต้องยี้หมายความว่าแท่งเนี้ยคือแท่งเบรกเอาอักษรยอร่อ B O นะครับเบรกเอาเพราะนัตรงนี้เหมือนกับว่าขออนุญ,ญาตนะฮะนักโทษเนี่ยเขาแหกคุกออกมาใช่ไหมเขาวางระเบิดเข้าไปปุ้มเป็นรูฮะอะไจะเกิดขึ้นนักโทษก็ถาโถมกันแหกคุกออกมาครับก็เลยวิ่งขึ้นได้แบบนี้เนี่ยนะรเราเรียกว่าเบรกเอานั่นเอง ถ้าเบรกเอาขึ้นแล้วถือว่าตอนนี้เป็นเทนขาขึ้นนะครับมีโอกาสที่การจะขึ้นต่อแบบนี้แต่ถ้ามันเบรกเอาลงแล้วแบบเนี้ยนะครับแบบนี้ปุ๊บเหมือนกันนะฮะเบรกเอาลงทาในสิ่งที่แท่งก่อนก่อนหน้าเขาทาไม่ได้ปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ถือว่าเบรกเอาเสร็จปุ๊บก็มีโอกาสที่การจะวิ่งเป็นเทนขาลงต่อตามโครงสร้างแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เมื่อเบรกเอาแล้วในฝั่งขาขึ้นก่อนเนาะมันมีสองแบบครับ แบบที่หนึ่งไปต่อเลยไปแล้วไปรับครับแบบไม่หันกลับมามองใครละฉันหลุดได้ฉันไปเลยนะครับไม่สนใจใครเลยอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองครับจะเป็นโซนแบบนี้ก็คือว่าราคาเนี่ยมีการกลับมาก่อนนี่เหมือนเดิมครับนี่คือโซนเดียวกันนะผมตีโซนให้เหมือนกันนี่จะเห็นว่ามันโซนเดียวกันเลยนะครับแบบแรกเบรกเอาแล้วไปเลยแบบที่สองครับ เบรกเอาแล้วแต่ยังมีการกลับมารีเทสโซนเป็นพังๆบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันคิดถึงนายจังเลยฉันคิดถึงนายจังเลยฉันมาหาก่อนใช่หไหมฮะเราค่อยขึ้นต่อตามโครงสร้างเทนขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีแค่สองแบบแบบนี้แบบที่หนึ่งไปเลยครับแบบที่สองเบรกเอาแบบแบบแบบแล้วแล้ว,ลวรีเทสโซนนะครับแบบนี้อ่ะมาฝึกเข้าเทารดกันอันนี้คือตัวอย่างกราฟจริงละนะครับเมื่อกี้ผมตัดต่อมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ คำถามครับทุกครั้งที่เราเปิดกราฟมาต้องตอบให้ได้ว่าตอนนี้คือเทนอะไรเพราะนั้นผมถามว่าตอนนี้เทนคือเทนอะไรครับตอบมาโค้ดไปเร็วจังครับหมายถึงว่าพี่ไม่เข้าใจเรื่องเรื่องไหนครับ <laughs> น,นี่ชาแล้วนะฮะถ้าผมไปไวเกินขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังอีกทีหนึงเนาะ กราฟมันไซเวนะครับไม่มีเทนคือมันเหลืออีกสี่สิบห้าสไลด์นะพี่มันไม่ไวนะครับมันประมาณเนี้ยโอ้โหว่าผมก็ไปเรื่อยๆของผมนะครับต้องขออภัยถ้ามันไวเกินเนาะไซเวย์ no. way, ครับการ์ฟไซเวต้องรอเลยครับต้องรอเบรกเอานะฮะร,ราคาเบรกเอาหรือยังเบรกเอาแล้วครับแต่ถามว่าเราเซลได้ไหมลองตอบแบบเอาความรู้ที่มีมาครับเซลได้ไหมได้พิมพ์ได้ไม่ได้พิม,ไม,ไ,พมไม่ได้ครับ หรือจะพิมพ์โนก็ได้แล้วแต่นะคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะไม่มีเลนเนาะห้าสิบห้าสิบนะครับก็ทำอะไรรอครับรอเสร็จการาฟไปเลยอย่างที่บอกครับว่าเมื่อเบรกเอาแล้วเนี่ยมีสองสิ่งที่เกิดได้คือหนึ่งมันไปแล้วไปรับไม่กลับมานะครับกับสองไปแล้วมีการกลับมา ตอนนี้น่าจะไปแล้วไปเลยทำอะไรครับทําใจทําอะไรไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อกราฟเบรกเอาลงแล้วแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เทนไปเทนขาลงแล้วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะทาอะไรครับมันจะทําโครงสร้างเทนขาลงแล้วถ้าเรามาเซลตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกราฟจะกลับตัวขึ้นครับพอหนนเดี๋ยวเพิ่งไปเซลล์นะครับนี่ไงกลับตัวขึ้นเดย่เพิ่งไปเซล์ครับเราควรรอให้มันทำแนวต้าแบบนี้ก่อนถ้ามันทำแดวต้าแล้วนะครับ จุดเนี้ยก็มีโอกาส80เปอร์เซนใช่ไหมที่มันจะวิ่งลงไปดิเทสโลตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้มันเล็กมากๆไม่ควรเล่นนะครับก็ถือว่าช่างมันเนาะการมันก็เริ่มไซเว์แล้วก็ลงอีกนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งที่ไปแล้วไปเลยไม่กลับมาเหลียวมองนะครับแบบที่สองครับจะเป็นทรงแบบนี้คือไปแล้วแหละแต่ยังมีเยื่อใหญ่นะครับยังกลับมาเพื่อมาดิเทสโลครับ จุดนี้อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกราฟเบรกเอาขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เกิดคือเป็นเทนขาขึ้นนะครับทาแนวรับแล้วมีโอกาสที่80%ที่มันจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ตามโครงสร้างราคาถูกไหมครับ80%ขึ้นไปรีเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับถึงจุดหนึ่งกลับตัวลงมาทําแนวรับ80%ขึ้นไปรีเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่เพราะนั่นจากจุดนี้ครับอาจจะเกิดขึ้นนี่ไงมูฟนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นครับเราก็ทําการเข้าบ่ายครับ เพื่อหวังให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้น,นั่นเองนะนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานที่สามารถไปเล่นได้นะครับแบบนี้เลยเมื่อกราฟเบกเอาแล้วอย่าไปบายตรงนี้นะฮะถ้าคุณพี่ไปบายตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะไปบายที่ดอยฮะกราฟมันจะกลับตัวลงมานะครับแบบนี้จุดที่เราควรบายครับคือจุดนี้นี่จุดนี้นะครับหวังให้กราฟวิ่งขึ้นน,นั่นเองแบบนี้นะที่คำถามคือเรารู้ได้ไงครับว่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบนี้ไหม ที่ไปแล้วไปเลยหรือมันจะเป็นแบบนี้ไหมที่ว่าไปแล้วเนี่ยยังมีการกลับมาแบบมีเยอะใหญ่นะครับคําตอบก็คือว่าเราไม่รู้นะถ้าเป็นมือใหม่ควรรอแบบข้อที่สองก็คือว่าอะไรครับควรรอให้ราคาเนี่ยมันมีการกลับมาดีเทสโซนแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้ก่อนจะดีที่สุดเพราะว่าเราเป็นมือใหม่ให้จําไว้เลยนะครับ การที่พี่รอแบบเมื่อกี้ถึงแม้จะมีการพลาดเทรดบ้างไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเป็นมือใหม่เราต้องเข้าใจว่าอ๋อถ้าเราเป็นมือใหม่พลาดเทรดสักเทรดหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่พอเรามีประสบการณ์แล้วเราจะสามารถเข้าเทรดแบบเนี้ได้เองนะครับย้ำนะถ้าเป็นมือใหม่ครับเราควรรอเล่นแบบนี้ดีที่สุดรอให้ราคามีการกลับลงมาดีเทอโซนก่อน80%จุดนี้ดีที่สุดนะครับสำหรับมือใหม่ทุกคนเนาะ พอมีประสบการณ์แล้วเนี่ยจะสามารถเข้าเทรดแบบนึงได้อันตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเน้นเอาใส่ประสบการณ์นิดหนึ่งทัวนรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปเบรกอีกรอบหนึ่งนาะก็น่าจะประมาณครบอบชั่วโมงพอดีนะครับเทนขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาจะทำไฮไว้ way. แบบนี้ผมปิดก่อนอันนี้ทบทวนสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับเทนขาขึ้น ราคาทำ high ไ้ครับกลับตัวลงมาทำแนวรับจากจุดนี้มีโอกาส80%นะครับที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปรีเทส high ตรงนี้แล้วเขาจะขึ้นไปทำ high ให,หม่ไหมอันนั้นเรื่องของเขาละนะครับแต่หน้าที่ของเราคือเล่นแค่ move นี้นะครับนี่คือเทนขาขึ้นวัฏจักของเทนขาขึ้นก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะเรียกมันว่า higher high higher low Hi เอ h ร g h h i g h ออร์โลไฮเออไไปเรื่อยๆนะครับนี่คือวัฏจักรของเทนคาขึ้น Hi เออร์โลไฮ h ออ h จุดเปลี่ยนเทนคือจุดไหนครับเราสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่กราฟมันลงมาทำา h i ออร์โเนี่ยหรือลงมาทำสูงต่ำเนี่ยนะครับไอ้ต่ำลงเนี่ยมันห้ามทะลุต่ำก่อน้อนเพราะนั้นถ้ามันจะขึ้นต่ออีกก็เหมือนเดิมครับจังหวะที่มันกลับลงมาห้ามทะลุก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อได้แต่ถ้ามันทะลุแบบนี้ปุ๊บถือว่าจุดนี้คือจุดที่เปลี่ยนเทนครับ ก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงนั่นเองนะฮะอันนี้คือฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงก็แค่สวนทางกันนะครับฝั่งขาลงจะเป็นทรงแบบนี้ครับ l o w าโล o w l o w high ทุกครั้งที่กราฟทําแนวต้านจุดที่มันกลับมาครับมีโอกาส80%จากจุดนี้นะที่เขาจะวิ่งลงมาเพื่อมา r e เทสโ low ตรงนี้นะครับแล้วลงไปทําโลใหม่มันเดิมครับถึงจุดจุดหนึ่งต้องกลับตัวขึ้นแต่แล้วจุดที่เขาทําแนวต้านเนี่ยมีโอกาส80%นะฮะ หมายความว่าสักร้อยเทดเนี่ยเร่าเล่นแค่ท่านี้นะจะชนะประมาณแปดสิบทเดนะครับมีโอกาสประมาณแปดสิบเปอร์เซนที่มันจะวิง่งลงมาลีเทสโลตรงนี้แล้วลงไปทำโลใหม่เป็นวัฏจักรของมันไปเรื่อยๆนะครับวิง่งลงมาลีเทสโลลงไปทำโลใหม่ตามนี้เลยครับวิง่งลงมาเนะี่ยวิง่งลงมานะครับลงมาลีเทสโลตรงนี้ปั๊บปั๊บป๊บแล้วลงไปทำโลใหม่ลงไปทำโลใหม่ ซึ่งจุดที่เราควรจะเล่นก็คือมีแค่ตรงนี้ครับแค่นี้นะเราจะไม่สนใจมันจะลงไปทำโลไหมเนาะเราสนใจแค่ลงมาลีเทสโลตรงนี้นี่คือฝั่งขาลงนะครับซึ่งฝั่งขาลงเราจะเรียกมันว่าอะไรครับโลว o โล o w โลว์ไฮ low, แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโลว์โลโลว์ไฮโลว์โลโลว์ไฮนะครับโลว์โล low. ทุกครั้งจะสังเกตเห็นว่าจังหวะที่กราฟกลับตัวขึ้นเนะี่ยไฮนะครับ เขาจะไม่ไปสูงอันนี้คือฝั่งขาลงนะเขาจะไม่ทะลุหรือไม่ไปสูงกว่าไฮที่มันเคยทําไว้ตรงนี้นะครับมันถึงจะลงต่อได้เหมือนเดิมครับถ้ามันจะลงต่ออีกจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นตรงเนี้ยห้ามไปทะลุจุดนี้นะครับถึงจะลงต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามีการทะลุแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้ปุ๊บไปเลยทะลุละนะครับจุดนี้ถือว่าเทรนเปลี่ยนก็มีโอกาสที่การจะวิ่งขึ้นได้ต่อแบบนี้นะครับนี่คือการเปลี่ยนเทรน นในฝั่งขาลงเป็นขาขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็คือกราฟไซเวย์ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้เมื่อกราฟไซเวย์ต้องรอให้กราฟทําอะไรครับเบรกเอาถ้าเบรกเอาขึ้นสสิ่งจะเกิดขึ้นได้คือหนึ่งมันไปเลยกับ2มันมีการรีเทสโซนแล้วกลับตัวเราไปต่อแบบนี้นะครับหรือถ้ามันเบรกเอาลงเหมือนกันครับ2ส,สิ่งคือหนึไปเลย กับสองคิดถึงเพื่อนกลับมาหาเพื่อนก่อนรีเทโซนก่อนเราค่อยลงไปใหม่นะครับคีย์ที่อยากให้จำก็คือว่าทุกครั้งที่การาฟเบรกเอานะครับถ้ามันเบรกเอาทางไหนถือว่าตอนนั้นเป็นเทนทางนั้นถ้ามันเบรกเอาขึ้นถือว่าตอนนี้นเป็นเทนขาขึ้นมันจะไปไกลแค่ไหนไม่สนใจหละรอให้มันกลับตัวลงมาจุดนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่เราค่อยมาบายจุดนี้ครับเพราะตอนนี้เป็นการาฟเป็นเทนขาขึ้นแล้วแบบนี้ถ้าสมมติเบรกเอาลง ไปไกลแค่ไหนไม่รู้เราควรรอแบบพี่สองครับคือร,รอให้มันกลับตัวลงมาทําแนวต้านแบบนี้แล้วเซลล์จุดนี้ครับเพื่อหวังให้การาฟวิ่งลงมาดิเทสโลตรงี้แค่นี้พอจะลงต่อไหมน,นั่นถือเป็นกําไรเสริมนะครับหวังให้การาฟวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองจําง่ายก็คือว่าเบรกเอาทางไหนเทนทางนั้นเบรกเอาขึ้นเทนขึ้นเบรกเอาลงเทนลงนะครับอันนี้คือทั้งหมด3ามเทนนั่นเองนะผมน่าจะโคเวอร์ให้หมดละนะครับขอโทษด้วยที่ช่วงแรกไปไวนะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ s e เซคชั่นเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่่าาถูกมกมแตเเนนื้อหีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสนอสน,อสนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไ i ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้ยูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสารเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาว่ เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนีเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอย์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอรเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนดุลย์เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเีียยยนนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเ e นซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลนต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลอเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชาะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปซนะครับผมถึงประมาณ6กสิเปนตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซ็นซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวนเเเเรรรท่่่หมมาาาาายว,าวาาข้้้ใชแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณา,าดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้นะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายนน,นี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7 5 9 9บาบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ถ้าช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วยแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำเพื่อการตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็ดแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง นะครับไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะค,คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็ดหมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังไมค์บอกว่าค้ดโหทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง60,000กว่าบาทที่นี้ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9 นะครับผมพิมมาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกน QR code คตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6ก9 9กาลบกลัวนะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลียจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมมาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเองนะครับ โปรโมชันนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นดเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้นเจ็ดันแล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะคผมเป็นคอร์สคลิ พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่เง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อเ์นตะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเล้นล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนี่นะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20่ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆตอยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้เก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลรงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรอร์ของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาลงได้จริงเนาะซึ่งตรงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนนะคครรับบบวู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่สองตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครัอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับอ้ายย่กเลว คุมมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID เนาะ d MJOPM มีแอดด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599นะครับลองถามเตงดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปลองถามคำถามเตงนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหม จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเลยยังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตันมันเลยผมโชว์หน้างาให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามแบบเรื่อยๆเนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเรียนเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้อยู่อีกนานะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพสต์ดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้า อขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ